โอเคสวัสดีครับพบกับเราพลอยเราทุยผมดูนะครับผมลุงศักดิ์ครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กกับเส้นทางการเงินและก็การเมืองของเขานะเหมือนทุกอย่างมันจะโยงใยยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมลุงก็เราจะต้องมาบอกว่าบิ๊กโจ๊กผู้เป็นดาวจระแสงของแห่งวงการตำรวจแต่ทำไมเส้นทางมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญทุกอย่างมันถูกจัดวางไว้เป็นแบบแผนเรียบร้อยแล้วลุงผมต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมอินซีเลือกเหยื่อว่าแล้วทำไมวันนั้นไอ้บิ๊กต่อถึงพูดถึงเรื่องอินซีที่ไหนได้มันอย่างนี้นี่เองอ๋อลุงไหนก็ไหนๆแล้วเกิดมานิดเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่มันเชื่อมโยงมาถึงตอนนี้ได้เดี๋ยวเริ่มนิดนึงก่อนเลยเรื่องความสัมพันธ์ของทักษิณหรือว่าพรรคเพื่อไทยกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยดูเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กเคยเป็นหน้าห้องของเกี่ยวกับของคุณหญิงพ่อของคุณหญิงพจมานอะไรช่วงนั้นใช่ไหมแต่จริงแล้วตอนนั้นในอดีตแต่ตอนหลังมันมีเรื่องบาดหมางอยู่เรื่องนึงไว้ตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนสำคัญของบิ๊กป้อมใครๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นพรรคไทยรักษาชาติรองหัวหน้าพรรคเป็นหลานของทักษิณเป็นลูกของพยัคฆ์ ชินวัตรเขาได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 คล้ายๆตอนนี้เลยแล้วรัฐบาลบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับรัฐบาลแล้วบิ๊กโจ๊กก็ไปแจ้งจับในข้อหาพรบ.คอมโอเคนั่นคือจุดหนึ่งของความแค้นที่เขาฝังระเบิดเอาไว้จุดหนึ่งโอเคแล้วอีกอันนึงพอมาตอนหลังเนี่ยเรื่องราวเนี่ยบิ๊กต่อเนี่ยเขาก็มีเส้นทางที่อภินิหารใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นญาติใครอะไรใครใช่ไหมใครพูดต่อไหมไม่ต้องลุงต่อเลยเราไปเรื่องต่อไปเลยดีกว่าผมรู้สึกเหมือนลุงเคยคุยไปแล้วโอเคไปเรื่องต่อไปเลยดีกว่าแล้วคราวนี้มาเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็วันนี้ทนายเขามาแก้ต่างใช่ไหมครับเรื่องแรกนะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องไอ้ใบอนุโมทนาเนี่ยซึ่งทำไมมันถึงมาเกี่ยวโยงกับบิ๊กโจ๊กเพราะว่าไอ้ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจค้นไอ้ลองคิดลูกน้องของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมไปตรวจรถแล้วก็เจอใบอนุโมทนาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กมันเป็นของไอ้นางสาวหลุยแต่เขาเอามาโยงขึ้นกับบิ๊กโจ๊กแล้วพยายามจะออกข่าวให้มันรู้สึกเป็นอย่างนั้นซึ่งข่าวปุ๊บแบบเนี้ยพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเครดิตมันไปแล้วถึงความจริงในพิสูจน์ทีหลังเนี่ยคนก็จำไม่ได้จะพิสูจน์ทนายออกมาเป็นฉากแล้วว่าไม่เกี่ยวกันอ้าวเรื่องใบอนุโมทนาเนี่ยหลุดไปแล้วอีกเรื่องนึงก็เรื่องไอ้ตั๋วเครื่องบินที่ว่าบิ๊กโจ๊กไปซื้อให้กับปปช.จริงๆแล้วถ้าเขาจะให้กันนะถ้าเกิดมันจะให้กันจริงๆนะมันไม่ให้อย่างนี้หรอกให้เยอะแยะกว่านี้ใช่ไหมอ้าวอันเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นไอ้ลองคิดเนี่ยเขาก็ซื้อให้กับญาติเขาซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวตำรวจก็พยายามจะโยงตรงนี้มันมีอีกคนนึงที่ว่าออกมาแถลงข่าวออกมาอะไรพูดแทนตำรวจใครอะลุงต้องเป็นคนใหญ่คนโตในวงการตำรวจแน่เลยเขาน่าจะมียศแต่ว่าเราไม่รู้เว้ยชื่ออัจฉริยะเว้ยสงสัยเขาจะเป็นพลตีอะไรสักอย่างเปล่าก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวคุณอัจฉริยะนี่เขาไปรู้เรื่องตรงนั้นได้ไงเรื่องของตำรวจหลายเรื่องนะที่แบบเหมือนกับพยายามจะให้รู้อัจฉริยะจะรู้หมดเลยมันเป็นความลับในสำนวนนะแต่อัจฉริยะรู้ทุกเรื่องบางทีคลิปเสียงอะไรมาหมดได้ไงนะคนนึงแต่ว่าบางเรื่องมันก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใช่ป่ะเราก็เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถ้าอะไรที่สงสัยเราก็ต้องถามอันนี้ก็อันนี้ก็เรื่องนึงพอมาจบเรื่องไอ้ตัวเครื่องบินของปปช.ปุ๊บเนี่ยไอ้ทนายของบิ๊กโจ๊กเขาก็กล่าวถึงคดีเส้นเงินเนี่ยซึ่งเอาเลยนะคนไทยทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าตำรวจยอมรับความจริงถ้าเถอะใช่ไหมพูดเหมือนมีอยู่ผู้เฒ่าอยู่คนนึงยอมรับความจริงมันถ้าเถอะไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆอ่ะพวกแกรู้หมดโต๊ะบงโต๊ะบอลพวกแกรู้หมดผมว่ารู้นะฮะไม่รู้ยังไงหรอกแล้วก็คันเนี้ยเขาก็บอกว่าเส้นเงินเนี่ยมันมีหลายเส้นแล้วก็วนไปถึงไอ้บิ๊กตำรวจเนี่ย34 คนแต่คันเนี้ยแกมันจับเส้นที่มันโยงแบบเฉียงๆมาเฉียดๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยแต่แกก็บอกว่าเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กใช่ป่ะพยายามที่จะโยงเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วที่สำคัญนะคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่เกี่ยวกับทั้งมินนี่ทั้ง BNK เนี่ยมันมีเส้นทางเชื่อมโยงกันนะถ้าเกิดแกบอกว่าผิดแล้วเรื่องนึงไปอยู่ปปช.แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงปปช.เรื่องนี้อัยการปรเมศเขาเป็นคนบอกมาเลยเขาไปออกรายการ PPTV ก็เอามาสรุปรวมกันตรงนี้เขาบอกว่ามันจะต้องถึงปปช.แต่ตำรวจดึงแยกออกมาเพื่อจะมาเล่นออกหมายจะมาออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยออกคือดูไม่เองโอเคแล้วไอ้หมายเรียกนี่ก็พิสดารอาจารย์อัยการปรเมศเขาบอกว่าหมายเรียกเนี่ยมึงทำเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าหมายเรียกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะเป็นพยานถ้าหมายเรียกให้เป็นพยานเนี่ยไปยื่นกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดหมายเรียกบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เขาผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องยื่นกับตัวเขาหรือไม่ก็ผู้สมรสโอเคใช่ไหมคราวเนี้ยเขาไปสร้างเรื่องว่าไปยื่นกับไอ้ยามมั่งอะไรมั่งสร้างเรื่องอันนี้ต้องการที่จะริเกตอันนี้ไปนะพอมาถึงตรงเส้นเงินเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมไม่ตรวจสอบเส้นอื่นใช่ป่ะตรงทนายก็ยังไม่เท่าไหร่คราวนี้ไอ้คุณนำเกียรติลูกน้องบิ๊กโจ๊กมาถึงเขาก็บอกเลยบอกว่ามั
ันไปถึงคนที่คอควายครับแล้วคอควายเนี่ยส่งไปถึงใครคนตำรวจชื่อย่อว่าตอเต่าคนตำรวจเลยเหรอเออตอเต่าตอเต่าอย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 ่าตอเต่าเต่าไม่รู้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 อย่าไปแล้วมีภรรยาชื่อย่อกอไก่พี่สาวชื่อย่อจอจานไม่รู้ไม่รู้พอออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บข่าวไอ้รีบแถลงข่าวต่อเลยบิ๊กต่อเว้ยเขาบอกว่าใครใครบอกชื่อมาเลยบอกชื่อมาเลยเอ้าแม่เรื่องแบบนี้เขาต้องบอกทีละนิดเดียวนิดบอกทีเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนักข่าวไม่มีงานทำเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบอกไปหมดนะครับโดนในฟ้องกลับเขาก็ดูกันอยู่เขาเป็นเทคนิคของการให้ข่าวพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอ้าวประชาชนก็เริ่มแล้วอ้าวแล้วมีย่ออย่างงุ่นอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่างานนี้มีเรียกว่าสีกากีเดือดโอ้ใช่แบ่งเป็นพักเลยแล้วพอแต่ว่าพอบิ๊กต่อนึกถึงเรื่องนกอินทรีใช่ไหมทำไมเขาต้องให้นกอินทรีใช่ป่ะแล้วที่สำคัญเว้ยอยากจะรู้นักว่าเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการออกหมายเรียกมีการตรวจเส้นเงินใช่ป่ะแต่มีอยู่เรื่องนึงที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปเหยียบตาปลาก็คือไอ้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์นี่ใช่ไหมกำนันนกพอถึงกำนันนกแล้วก็ไอ้เป้รักผู้การเท่าไหร่รักเท่าไหร่ล่ะที่ทนายเขาบอกใช่ป่ะแล้วที่สำคัญน่ะมันคือเรื่องกำนันนกเนี่ยมันโยงไปถึงสวยสติ๊กเกอร์ซึ่งทุกคนในประเทศก็รู้อยู่แล้วแล้วก็เงียบแล้วมันก็เงียบไปเนี่ยใช่ไหมเรื่องนี้ก็เอาขยายความอีกนิดนึงสวยสติ๊กเกอร์นะตอนนั้นนะมันอยู่ที่ตำรวจทางหลวงครับแล้วมีแหล่งข่าวเขาบอกมานะตำรวจทางหลวงทุกที่เลยนะทุกหน่วยเรียกว่าแทบจะทุกอำเภอเลยเขาเชื่อมโยงกันหมดและไอ้พวกที่มันส่งอะไรแปลกๆของทงของเถื่อนนะเขาเก็บหมดถ้าเขาจะจับอะของเถื่อนในประเทศนี้ไม่มีเพราะมันจะวิ่งบนถนนไม่ดำน้ำนะ3ล้านเขากล่าวว่าเงินทุกอย่างเนี่ยเขาเข้าหมดแต่แล้วเรื่องนี้ไอ้พอตำรวจทางหลวงตอนนั้นพอเกิดเรื่องปุ๊บใช่ป่ะผู้การจรุนเกียรติบิ๊กเต่าเขา มารักษาการตำรวจทางหลวงแล้วสิ่งที่เขาทำคือย้ายตำรวจทางหลวง40คนย้ายไปจบไม่สืบสวนไม่มีเส้นเงินหาเลยเยี่ยมทำงานแบบน่าประทับใจมากคนอื่นเขายังมีเส้นเงินตัวนี้ไม่มีเลยแล้วเรื่องนี้มันก็โกยเอาเรื่องนี้มารวมอยู่ที่สอบสวนกลางอยู่ที่พลโทหรือจะชื่อภูริภพนี่แหละโอเคคุณภูริภพก็ได้อ่ะคันนี้อยู่ที่เขาแล้วก็เงียบไปเลยแต่แล้วมีวันนึงที่เขาพูดบอกว่าสวยสติ๊กเกอร์มีนักข่าวอยู่ดีๆก็ไปถามแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อสวยสติ๊กเกอร์ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่พบแล้วพอหลังจากนั้นก็เรื่องกำนันนกก็เลยเกิดขึ้นในปุ้งปังเลยแล้วไม่มีใครพูดถึงสวยสติ๊กเกอร์ไม่มีการบอกว่าออกหมายเรียกใครที่เกี่ยวกับสวยถ้าหมายเรียกก็ไม่มีอ่ะถ้าเกิดเรียกไปสอบสวนสักหน่อยนึงนะใช่ป่ะสอบสวนแล้วเขาแล้วก็เนียนๆหน่อยนะแกก็ทำเป็นว่าเรื่องนี้ทำสำนวนอ่อนๆส่งไปอัยการก็ส่งไม่ฟ้องใช่ไหมเอาอะไรไปไว้ถุงขนมไปไว้ใต้โต๊ะตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมพี่ดูมึงกูก็ยังเนียนหน่อยแต่อันนี้มึงไม่มีแม้กระทั่งอย่างเงี้ยเรื่องเนียนๆมึงก็ไม่มีอ่ะแม่งแบบโคตรมึนเลยอ่ะประชาชนอย่างพวกเรานะแม่งต้องกินหญ้ากินอาหารแค่ไหนกินข้าวเท่าไหร่ก็แม่งยังโง่อยู่โอเคลุงนะไปถึงตรงนู้นแล้วอ่ะไปกำนันนกแล้วแล้วกลับไปที่เป้และผู้การเท่าไหร่นี่ก็คือเกี่ยวโยงกับเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางการเงินใช่ไหมใช่แต่พวกเขาเงียบแต่ที่ชัดเจนอย่างที่บอกไงไอ้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยเราเห็นอย่างชัดเลยไอ้เป้และผู้การสำนวนหมกๆไว้กูก็ไม่รู้แต่สติ๊กเกอร์เนี่ยมึงออกมาแม่งทั้งรู้หมดเลยว่าสังงอนเส้นนี้เท่าไหร่ข้อมูลมีหมดแล้วมันเงียบประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกเรื่องนะพอเรื่องราวต่างๆมาถึงปุ๊บเอาละเขาทักกับว่าตอนหลังเนี่ยมีไอ้ทนายเดชาเขาก็ออกมาบอกว่าโอ้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะงานนี้บิ๊กโจ๊กโดนแน่นอนเขาก็ทำได้แหละเขาพยายามยัดไปเสร็จปุ๊บพี่ต่อก็ต้องเซ็นให้พักราชการใช่ก็เขาหยิบมาแล้วนี่เขาพลิกมาแล้วนี่ซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันจะทำให้โปร่งใสเนี่ยมันจะต้องมีคนกลางใช่ไหมลุงคือเรียกว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นโอกาสของสังคมเลยคุยเรื่องว่าจะปฏิรูปตำรวจยังไงในเมื่อปัญหามันมีไม่จบมันวนลูปแบบนี้ใช่ป่ะใช่มีสวยตรงนู้นแล้วก็สวยตรงนี้แล้วก็สวยตรงแล้วก็วนไปวงกลมดีมากนะคือในเหตุการณ์แบบนี้เรามีวิธีเสนอแนะไหมลุงถ้าเกิดว่าสมมติเขาเชิญลุงไปคุยเพื่อแบบเฮ้ยกูคุยได้แต่ธรรมดาแต่ถ้าเขาเชิญก็อยากจะไปแล้วแต่งชุดเราโอเคไม่หรอกจริงๆแล้วน่ะคนระดับบนๆแล้วคนที่มีความรู้เรื่องนี้เขารู้หมดว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องการกระจายอำนาจใช่ป่ะถ้าใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมก็ไปดูที่ช่องทูเดย์ใช่ไหมใช่เขาจะพูดถึงเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยแต่เนี่ยเราเอาบางส่วนของเขาเนี่ยมาพูดเพื่อให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่สหรัฐหน่วยงานกลางที่เขาจะเข้าไปคืออะไรลุงเหตุการณ์อย่างนี้เหรอ FBI แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดที่เกาหลีมันจะเกิดอะไรขึ้นลุงเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ใครเคยดูหนังเกาหลีใต้เนี่ยตำรวจเนี่ยจับผู้ร้ายอย่างเดียวนะเว้ยจับเสร็จปุ๊บต้องส่งไปให้อัยการเลยอัยการจะเป็นคนจัดการไปสืบสวนเองเ
เหรออัยการน่ะสำนวนตำรวจทำเนี่ยเบื้องต้นคร่าวๆบอกว่าอะไรเป็นอะไรยังไงที่เหลือเนี่ยอัยการจะเป็นคนสืบสวนแล้วก็สรุปสำนวนว่าจะส่งฟ้องศาลยังไงแต่ของประเทศไทยเนี่ยคือตำรวจจับแล้วก็ทำสำนวนสอบสวนเองชงเองเออแล้วมันถึงมีคดีแบบกินเองชงเองไงคือไปจับแพะแล้วก็ถือสำนวนมั่วซั่วมั่วซั่วแล้วก็จับผิดตัวไปติดคุก30ปีนะเอออ่ะไหนๆก็คุยไปถึงตรงนี้แล้วแล้วประเทศอังกฤษน่ะลุงพอรู้มั้ยว่ามันจะมีคือประเทศไทยเนี่ยเอาโครงสร้างของอังมาจากอังกฤษน่ะแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นระบบตำรวจครับแต่เหมือนกับเขาเนี่ยเมื่อประมาณรัชกาลที่5 4มั้ย4เออ4รัชกาลที่4เหมือนกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแต่ตอนเนี้ยเข้าไปถึงไหนแล้วของเราเนี่ยก็คงอยู่อย่างเดิมรู้สึกว่ามันมีความสุขสนุกดีเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างตอนนั้นน่ะเขาเป็นโครงสร้างรวมอำนาจรวมอำนาจนะครับผมรวมศูนย์เพราะว่าอันดับแรกเขาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องออกแบบในการที่จะไปล้วงกระเป๋าเงินจากไอ้ประเทศต่างๆนะแล้วอ่ะเสร็จแล้วพอมันพัฒนามาปุ๊บเนี่ยเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆของประเทศอังกฤษอ่ะเพราะว่ามันทั้งประชาชนทั้งการเคลื่อนย้ายต่างๆทั้งประเทศอังกฤษกับยุโรปมันจะถึงกันจะมั่วๆไม่ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเอาเงินของประเทศอื่นมาอยู่ที่เขาแต่ตอนหลังเนี่ยพอมันปกครองประเทศตัวเองไอ้ประเทศอื่นๆมันแยกกันไปหมดแล้วใช่ไหมอาณานิคมมันไม่มีแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่กลายเป็นการกระจายอำนาจโอเคใช่ป่ะแต่ของประเทศไทยยังเหมือนเดิมยังเหมือนจะเหมือนอยู่ช่วงรัชกาลที่4นะผมเห็นคร่าวๆมาตอนที่ว่าไปดูเหมือนดูรายการอะไรนะลุงผมก็ลืมไปแล้วชื่อรายการนะแต่ว่าต้องให้เครดิตเขาหน่อยเฮ้ยทูเดย์ทูเดย์ของทูเดย์ทูเดย์เหมือนกันนะคือเขาบอกว่าในอังกฤษเนี่ยนะจะมีเหมือนครับว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่คอยทำงานควบคู่กับไอ้อธิบดีตำรวจในแต่ละรัฐใช่ไหมถ้าเกิดว่าอาชญากรรมมันมีเยอะแล้วตัวเลขมันไม่ลดลงเนี่ยไอ้ตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยเขาสามารถสั่งปลดได้คืออย่างนี้เขาเรียกให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยของเขาเรียกว่าโปลิสคราฟเออโปลิสคราฟส่วนของเราเนี่ยตำรวจครับไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่ากันมาที่การตำรวจซึ่งของเราก็มีด้วยเหรอมีแต่ว่าไม่ได้เอาผู้เชี่ยวชาญจากที่ไหนหรอกเอาคนที่แบบใกล้คิดรู้จักกันแล้วเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วหลักการทำงานของเขานี่คือเป็นศูนย์รวมอำนาจเหมือนกันไหมคือเขาก็มีประชุมนะแต่ว่าเขาไม่ได้ประชุมเพื่อจะรักษาประโยชน์ให้กับประชาชนสักเท่าไหร่แต่ก็มีบางคนนะเขาก็ทำดีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีระบบให้มันเชื่อมโยงให้แบบทุกคนเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาชนจริงส่วนใหญ่แล้วมันก็เหมือนกับมานั่งคุยแล้วก็ยกมือให้ตำรวจอย่างเงี้ยคือเอาพูดถึงถ้าเกิดมันทำจริงๆนะชุดกรรมาธิการตำรวจเนี่ยมันต้องมีการคัดสรรอะไรขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างทุกวันเนี้ยถ้ามีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อประชาชนแต่อันดับแรกเนี่ยมันต้องกระจายอำนาจก่อนผู้ว่ากระจายอำนาจผู้ว่าก่อนซึ่งเลือกผู้ว่าแล้วก็ส่วนตำรวจเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่แต่ละเมืองครับแต่ถ้าเกิดว่ายังทำอย่างนี้ไม่ได้อันดับแรกเลยต้องแยกอำนาจสอบสวนแยกอำนาจสอบสวนก่อนถ้าเกิดว่าจะมาเลือกตั้งผู้ว่ามันช้าอันดับแรกที่ทำได้เลยง่ายๆมันต้องมีแยกอำนาจสอบสวนออกจากตำรวจแล้วก็จะมีตัวกลางเนี่ยมันไม่ใช่อัยการทีเดียวหรอกมันจะเป็นหน่วยงานเนี่ยที่มาจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเชื่อมเป็นคนเชื่อมระหว่างอัยการกับตำรวจมีตัวกลางตรงเนี้ยมันจะได้ตำรวจมามั่วไม่ได้ตัวกลางตรงเนี้ยก็ต้องมีการคัดเลือกและควบคุมให้ดีเพราะงั้นเดี๋ยวใต้โต๊ะเป็นไปอยู่ที่ไอ้ตัวนี้นะคือมันก็ต้องมีแกคือเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆก็มีคนกลางเกิดขึ้นในระบบการตรวจสอบไม่ใช่แบบว่าชงเองกินเองที่เขาพยายามจะดึงออกมาจากปปช.ก็แบบนี้เหรอใช่ที่จริงแล้วเนี่ยตำรวจเข้าใจผิดนะเรื่องเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยตกไปนิดนึงเขาพูดถึงเรื่องปปช.นึกออกเลยครับคือเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังไงก็จะไปถึงปปช.เพราะอะไรรู้ไหมครับในเพราะว่าบิ๊กตำรวจตั้งข้อหา157157เนี่ยมันเป็นคดีเกี่ยวกับไอ้ทุจริตด้วยแล้วเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยมันจะต้องไหลไปอยู่ปปช.อำนาจตรงเนี้ยตำรวจไม่มีตั้งนานนะตำรวจแกล้งไม่รู้อ๋ออันนี้เป็นข้อมูลจากอัยการไม่ใช่กูคิดเองอัยการบอกไม่ได้เขาบอกเพราะฉะนั้นมันเป็นละครเป็นละครคุณธรรมพอมาถึงเรื่องตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยจะมันต้องเกิดการปฏิรูปตำรวจเรียกว่าพอวิกฤตมันเกิดแล้วเนี่ยประชาชนต้องถือตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีแล้วคนธรรมดาอย่างเรานี่คือทำยังไงแต่ว่าผมว่านะจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะจำทายาทกระทิงแดงได้ไหมพอประชาชนให้ความสนใจมากๆอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนนายกให้ไฟเขียวใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาของสังคมใช่นะมันเกิดปฏิกิริยาของสังคมแล้วมันต้องทำให้คนที่มีอำนาจอ่ะมันขัดกันถ้าคนที่มีอำนาจมันจูบปากกันอ่ะไอ้เรื่องบอสกระทิงแดงก็จะไม่มีการย้อนกลับมาเออนี่แหละนะพอมันเกิดปฏิกิริยาของบางคนแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมองแล้วมันน่าจะพัฒนาไปได้มากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้หรือเปล่าหรืออนาคตเราก็ไม่รู้คือทุกจังหวะเนี่ยมันจะต้องมีการพูดถึงไว้หน้าที่ของประชาชนเนี่ยคือไม่ใช่กูให้กูนั่งดูแล้วให้กูเงียบๆพอประชาชนพูดอะไรมากๆอย่ามาด้อยค่าวันนี้มีคำว่าด้อยค่าออกจากบิ๊กต่อ
เออไม่รู้เป็นอะไรทั้งรัฐบาลอีกพอประชาชนวิจารณ์หน่อยก็บอกว่าอย่ามาด้อยค่าไอ้หายไอ้ประชาชนกำลังยืดอมนิ้วแล้วก็ดูมึงบริหารประเทศแบบนี้มันไม่ได้ประชาชนอ่ะคือจะบอกว่าคำนี้เนี่ยนะผมว่ามันต้องมีอิทธิพลมาจากพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่หรอกอาจจะใช่แต่จริงแล้วถ้าใครพูดคำว่าด้อยค่าเนี่ยแสดงว่าแกไม่มีเหตุผลที่จะไปเถียงเขาไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายเขากูไม่ทำยังไงนะเขากูขันได้ขันขวามึงอย่ามาด้อยค่ากูถ้ามีมึงก็เหตุผลมาพูดดิเออนะอ่ะลุงไหนๆก็ไหนๆละคลิปนี้ก็น่าจะสักพักหนึ่งละอ่ะแล้วลุงเราจะสรุปยังไงดีลุงก็สรุปว่าประชาชนอย่านิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเรานิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับเราอนุญาตให้เรื่องบ้าๆบอๆแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในประเทศได้อย่างเรื่องตำรวจเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของเราไอ้เรื่องปฏิรูปตำรวจถ้าใครบอกว่าไม่เกี่ยวมึงบ้าแล้วและที่สำคัญเนี่ยนะคือเขาอยากให้บ้านเมืองเราเป็นที่ท่องเที่ยวแต่วันก่อนนั้นที่ภูเก็ตมีชาวต่างชาติ2คนนะแอะแอะอยู่อะล็อกคอตำรวจเออนั่นน่ะดิเออผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรวะฝรั่งเขาของขึ้นกันออกฤทธิ์กันเยอะแยะว่ะเออไม่ว่าจะเป็นอะไรควานช้างมั่งอันนู้นนั่นนี่มันมาจากระบบที่บิดเบี้ยวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำหน้าที่ดีเนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยจะไม่เกิดเว้ยขอบคุณมากครับถ้าระบบดีตำรวจดีเนี่ยไม่มีการจอมพลังไม่ต้องมีรายการโหนกระแสรายการโหนกระแสเนี่ยเป็นไปพูดถึงเรื่องชาวบ้านทะเลาะกันธรรมดาผัวเมียตีกันไม่ต้องมาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าตำรวจดีแต่ตำรวจไม่ดีไงคนพอหันใต้หันขวาอย่างเงี้ยคุยบอกการจอมพลังดีกว่าพอไปบอกตำรวจปุ๊บ3เดือนเงียบใช่ป่ะการจอมพลังก็เออมอเตอร์ไซค์มึงหายตำรวจทำไงก็เหมือนที่คุณหนุ่มเค้าบอกเลยยังไม่เจอเลย6เดือนละเงียบนั่นไงกูต้องไปหากันจอมพลังบ้างอะไรแบบเนี้ยเอาล่ะสรุปแล้วเนี่ยเราอ่ะอย่านิ่งเฉยมีอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ช่วยกันพูดช่วยกันแชร์อย่างคลิปเนี้ยเรารู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเราก็แชร์ไปกดไลค์กดแชร์ใช่มั้ยใช่กดซับสไครบ์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้ทำคลิปดีๆสนุกสนานมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็ฟังกันอีกนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ